เอนเทนมากครับสนุกมากครับปาร์ตี้ครับจริงความพิเศษยังไงบ้างปาร์ตี้ปีนี้ก็เป็นจัดที่ SK ครับก็เป็นก็เชิญเพื่อนๆเพื่อนๆมาเยอะครับแล้วก็มีพี่ๆนะครับแล้วก็มีมิเกสมาสปินแผ่นนะครับก็พี่ๆเพื่อนๆมีร้องๆมีนักร้องมาแจมก็เหมือนกับเหมือนเราเซตปาร์ตี้ตัวปาร์ตี้เป็นอีเวนต์นึงแล้วก็ชวนเพื่อนมาฉลองกันครับอันนี้จัดเองไหมคะหรือว่าเพื่อนๆจัดไหมจริงๆเหมือนเราโคกับที่ SK ครับสำหรับให้เพื่อนๆมาสนุกกันครับ SK Bangkok ปกติเราจัดทุกปีมั้ยคะพี่ต้นหรือว่าเป็นปีแรกจริงๆจริงๆจัดแบบเหมือนกับค่อนข้างที่จะ private หน่อยครับแต่ปีนี้เหมือนกับว่าเพื่อนๆเขาเรียกร้องกันมาด้วยแล้วก็เหมือนไม่ได้จัดสนุกสนุกเต็มๆมานานแล้วครับแล้วก็ escape แล้วก็ซีกันแล้วก็ทำงานด้วยกันบ่อยก็เลยเขาเอื้อเฟื้อสถานที่ให้ครับก็ต้องขอบคุณด้วยใช่ครับกล้าแล้วคะหวานไหมคะคนก็พอสมควรครับพอสมควรครับแต่จริงๆหลักของเราก็คือมีอยู่หนึ่งคนนะเนาะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะถ่ายไงเขาจะถ่ายได้ยังไงคือเขาก็เอาเค้กมาให้ครับแล้วก็เหมือนกับจริงๆเหมือนกันขอบคุณนะฮะไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำกันหรือเปล่านะแต่ผมจะทำครับแบบว่าอย่างกับคุณแม่ก็ตามหรือกับคนที่รู้ใจคนพิเศษก็จะแบบหอมแก้มจุ๊บหน้าผากอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการแบบขอบคุณอะไรเงี้ยครับเสียงเฮดังเยอะไหมคะเพื่อนๆไม่มีใครสนใจนะครับตรงนั้นแต่ว่ามันไม่รู้ว่ารูปมันยังไงก็น่าจะเป็นที่ SK นั่นแหละครับก็เป็นรูปที่เหมือนกับจริงๆเขาไม่ได้คิดอะไรเป็นเพื่อนๆเป็นโมเมนต์ที่แบบน่ารักขอบคุณกันซะมากกว่าก็สัมพันธ์ก็เหมือนดูพัฒนาขึ้นในแง่ของการออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยก็นิดนึงครับตอนนี้เรียกว่าผ่านหรือยังคะสำหรับเรามาปังเขาบอกว่าเขาลองดูพฤติกรรมเราอยู่แล้วเราตอนนี้เราผ่านหรือยังพี่โต้ก็จะคือผมเคยบอกว่าไม่อยากรีบนะฮะรอปรับปรุงตัวอะไรอย่างงี้ซึ่งผมว่าถ้าเกิดรอเอาไว้ปรับปรุงตัวเนี่ยชาติหน้าก็ยังไม่ดีขึ้นนะเออก็ไม่ค่ะลงขาโอเคแล้วครับผมก็เลยคิดว่าปีใหม่วันเกิดปีใหม่แล้วโตขึ้นในปีก็เดี๋ยวจะเลิกซ่าแล้วดีกว่าครับเลิกซ่าแล้วเพื่อเขาเลยติดอะไรของเราอีกไหมคะที่แบบว่าเขาอยากให้เราแบบแก้ไขหรือปรับปรุงจริงเยอะแยะเลยครับแต่ก็เดี๋ยวพยายามครับเดี๋ยวเลิกซ่าครับเลิกซ่าคือเลิกซ่าเพื่อเป็นตัวจริงของเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยป่ะหรือว่าอย่างไรคะก็อะไรประมาณนั้นครับอยากต้องเองอยากเริ่มที่อะไรก่อนที่บอกว่าจะเลิกซ่าเรื่องดื่มหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องปาร์ตี้แล้วกันครับอันนี้คือเขาขอไว้เลยใช่ไหมคะเรื่องนี้จริงเขาก็ไม่เชิญขอครับรู้ตัวทั้งนั้นนะครับไม่ต้องเตือนแต่ตัวเองก็ประมาณนั้นครับซ่ามาเยอะครับซ่ามาเยอะเขาให้มันเกิดเนี่ยเขามีของขวัญพิเศษไหมครับเขามีรองเท้าครับเซอร์ไพรส์เพราะว่าเขารู้ว่าเราชอบสเนคเกอร์ชอบรองเท้าครับก็ขอบคุณมากมากแล้วตอนนี้กลับไปเลือกแฟนได้ยังก็ล่าสุดก็ขอเป็นแฟนครับผมขอในวันเกิดไม่ใช่ครับหลังจากนั้นหลายวันครับแล้วเขาว่าไงบ้างคะเขาก็ประมาณว่าก็แต่ว่าได้แฟนได้แล้วไม่รู้เขาตลอดยุ่งอยู่แต่งหน้าอยู่เขาบอกงั้นครับตัดสินใจถึงว่าถึงกล้าขอเพราะมันมีหลายช่วงเวลาที่สำคัญกับใครเหมือนที่บอกครับรู้สึกว่าถ้ารอให้ตัวเองปรับปรุงดีขึ้นนิดชาติหน้าก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าไงปรับตอนตัวเองคือใช่ครับก็นั่นแหละครับแต่สำหรับตัวเราตอนนี้คือความรู้สึกคือเขาคือแฟนแล้วใช่ไหมครับไม่รู้ว่าผมขอไปแล้วอะเขาคือแล้วคือไม่ได้ปฏิเสธอะเนาะนั่นแหละดิฮะแต่ว่าต้องเขามั่นใจในตัวเองระดับนึงแล้วว่าแบบเฮ้ยจะไม่เป็นเหมือนคราวที่แล้วหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะดีขึ้นหลักฐานเพียบเลยไม่พูดอะไรก็ประมาณนั้นครับก็คือเหมือนถึงอารมณ์ที่ว่าต้องมั่นใจในตัวเองได้แล้วอะไรเงี้ยฮะแล้วก็28ละก็น่าจะเลิกซ่าได้บ้างละอะไรเงี้ยครับก็จริงๆผมไม่ชัดเจนเองไม่ขอเขาไม่เคลียร์เขาแล้วก็ให้ข้ออ้างกับตัวเองก็แบบเดี๋ยวก่อนไม่รีบอะไรเงี้ยครับแต่ผมว่ามันจะพูดว่าไงดีหาคำพูดยากจังแส
ปางนี่คือเป็นคนที่ทำให้เราแบบเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นใช่ไหมครับแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนครับเหมือนเป็นช่วงวัยที่เราอยากจะมีคนที่จริงจังด้วยสักคนหนึ่งในชีวิตแล้วอะไรอย่างนี้ประมาณนี้จริงๆมันก็อยากจริงๆก็อยากมีความคิดตลอดครับแต่ว่าก็ยังสนุกยังซ่ายังแบบว่าชวนไปยังมันยังอะไรประมาณนั้นครับแต่ตอนนี้คือยอมปีกคนนี้ครับทำไมครับwhy not right มันต้องมีเหตุผลบ้างสักข้อนึงอะไรมันรู้สึกเหมือนมันผูกพันนะครับรู้จักมาตั้งแต่เด็กแล้วโหก็เกือบจะ10ปีแล้วก็รู้สึกแบบผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วก็เราน่าจะพร้อมได้แล้วนะใช่บอกว่าเหมือนรูปนั้นเหมือนต้องแบบแสดงความเป็นเจ้าของประกาศเลยอะไรเงี้ยไอ้นี้อาจจะไม่เชิงนะครับจริงๆแล้วเหมือนการขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยสมมติแบบแล้วก็เหมือนโอบกันจุ๊บกันเหมือนเวลาคนให้เค้กไม่รู้ว่ามีใครเคยทำอารมณ์นั้นฮะไม่รู้ว่ามีใครเคยแสดงการขอบคุณโดยวิธีนี้หรือเปล่าแต่นั่นก็เป็นสไตล์ใช่เป็นสไตล์เหมือนฝรั่งทำการอะไรอย่างเงี้ยจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วจะเรียกว่าเป็นสไตล์แบบวัฒนธรรมแบบนั้นก็ได้แต่ว่าแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าอยากให้มันเป็นแบบฝรั่งอยากให้มันดูอย่างนั้นก็ไม่ได้เป็นความคิดที่ตั้งใจหรอกทำตามความรู้สึกใช่ครับต้องเป็นข้อหวังกับการกลับมาคบกันเรียกว่าทำให้ดีที่สุดดีกว่าไม่อยากคาดหวังไม่อยากให้ใครคาดหวังแล้วก็ไม่อยากให้คาดหวังจนเกินไปอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมันจะทำให้เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรกดดันใช่แต่การันตีได้ว่าจะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นทำลอยประวัติศาสตร์ชอบไหมคะผมทำไม่ดีที่สุดครับผมว่าเอาว่าผมจะเลิกสร้างถึงเวลาแล้วหยุดเพื่อปากกับครับตอบอ่ะตอบกับเอาไหนนี่คืออันไหนนี่จบเรื่องนี้ยังจะไปเรื่องอะไรล่ะกลับมาที่งานวันเกิดเรานิดนึงที่ลง IG story เหมือนโปสแตกดูแบบมีพี่อ้ํามาร่วมงานด้วยอ๋อจริงๆเข้ามาอีกกลุ่มนึงครับอีกกลุ่มนึงใช่แต่มางานเราใช่มั้ยไม่ครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วมาอีกกลุ่มนึงซึ่งจริงๆแล้วในงานก็รู้จักกันหมดครับเหมือนเป็น IG ของไอ้ IG story เราโปสแตกเพราะว่ามีไฮโซพกนั่งอยู่ข้างพี่อ้ําที่เราถ่ายรูปลงเนาะจริงๆแล้วนั่งกันหมดเลยครับพี่นานามีพี่พกนะครับพี่อ้ำหลายๆคนเลยครับจริงๆนั่งกันหมดเลยเหมือนเราเป็นคนเฉลยอะไรอย่างนี้เนาะไม่เกี่ยวกับผมครับไม่เกี่ยวกับผมครับจริงๆมันนั่งหลายคนผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยฮะแต่ว่าเราไม่ได้สนิทส่วนตัวใช่ไหมกับพี่อ้ำเหรอฮะจริงๆรู้จักผ่านพี่ๆครับรู้จักว่าเป็นรุ่นพี่ของเฮ้ยเป็นเพื่อนของรุ่นพี่ครับกับแล้วพกเหรอคะรู้จักไหมคะพี่พกนี่ค่อนข้างเจอกันบ่อยครับค่อนข้างซีครับเป็นรุ่นพี่ที่น่ารักมากครับอันในสายตาเราสองนี้เขายังไงไหมคะมีความหวานมีอะไรไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนกันที่ดูว่าปกตินะครับที่ดูตอนนี้ก็ปกตินี่ต้องไปถามเขาเดี๋ยวผมช่วยเนาะโอเคโอเคค่ะขอบคุณนะครับ